ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะฮะเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มของตินตินสี่สิบแปดนะฮะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เนี่ยก็จะมีบ้างนะฮะที่จะมีคอนเทนต์อย่างการตั้งกระทู้ถามนะฮะในเรื่องต่างๆแล้วก็จะมีคุณผู้ชมนะครับมีชาวเพจชาวช่องเข้ามาคอมเมนต์นะฮะแสดงความเห็นกันว่าคุณคิดเห็นยังไงกับแต่ละเรื่องที่เราเอามานำเสนอในวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะหยิบประเด็นนึงที่น่าสนใจนะฮะนำมาทำเป็นคลิปวิดีโอในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นเซ็นเตอร์นะฮะในอนาคตอันใกล้ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าในซิงเกิลต่อๆไปหรืออัลบั้มต่อๆไปเนี่ยเซ็นเตอร์จะเป็นใครก็ต้องดูในส่วนของตัวเพลงด้วยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราโฟกัสไปที่เมมเบอร์รุ่นที่2เมมเบอร์ที่มีโอกาสได้เป็นเซ็นเตอร์ที่ผ่านมาก็จะมีกัน3คนอย่างคนแรกนะครับในรุ่นที่2ก็จะเป็นน้องมิวนิกนะฮะที่เป็นเซ็นเตอร์เพลงเปิดตัวรุ่น2ก็คือเพลงฤดูใหม่ Sereno Season แล้วคนต่อมาที่ได้รับโอกาสก็คือน้องฟอนนะฮะที่ได้เป็นเซนเตอร์คู่กับปูเป้นะครับในอัลบั้มที่2จาบาจาและล่าสุดก็คืออัลบั้มที่3ก็ได้รับเลือกจากงานจังเก้นทัวร์นาเมนต์ก็คือน้องจีจี้ที่ได้เป็นเซนเตอร์เพลงวารุตะพีโพเราก็เลยได้ทำการสำรวจความเห็นคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดมีผลงานต่อไปเนี่ยคุณอยากให้เมมเบอร์คนต่อไปที่ขึ้นมาเป็นเซนเตอร์เนี่ยคือใครแต่เราก็ไม่ได้เจาะลึกไปว่าอ๋อจะเป็นเซนเตอร์เพลงเดียวหรือว่าจะเป็นดับเบิลเซนเตอร์ที่เราจะมาคัดเลือกกันนะฮะที่จะมาออกในคลิปเนี้ยเราจะขออิงที่เป็นคอมเมนต์ใน YouTube ละกันที่เราตั้งในแถบชุมชนก็จะมีคอมเมนต์จำนวนมากกว่าใน Facebook นะฮะแล้วก็จำนวนคอมเมนต์ที่เราจะนำมาจัดอันดับนับเฉพาะคอมเมนต์หลักๆนะฮะคอมเมนต์รีプライเราไม่นับแล้วก็ที่ไม่ได้นับ2แพลตฟอร์มรวมกันก็เนื่องจากว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันมาเม้นซ้ำกันก็ได้ทำให้คะแนนโหวตอาจจะเพี้ยนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลสำรวจตัวนี้ก็ไม่สามารถอ้างอิงทั้งหมดได้เพราะว่าก็เป็นแฟนคลับบางส่วนเท่านั้นเองประมาณ100กว่าคอมเมนต์เท่านั้นเองแต่เราจะมาลองนำข้อมูลตัวเนี้ยให้คุณผู้ชมได้ดูกันเป็นกลุ่มตัวอย่างจากคนที่เห็นโพสต์นั้นนะที่ผมตั้งไว้ก็ร้อยกว่าคอมเมนต์มาดูว่าจะมีเมมเบอร์คนไหนติดอันดับบ้างนะฮะในคลิปนี้เราจะจัดกัน10อันดับนะฮะเราจัดให้เลย10อันดับมาดูกันว่าเมมเบอร์ที่แฟนคลับอยากให้เป็นเซนเตอร์คนต่อไปนะฮะสำหรับเมมเบอร์รุ่นที่2เท่านั้นจะเป็นใครกันบ้างทั้ง10อันดับนะฮะแล้วก็จะตรงใจคุณผู้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมเราก็จะบอกอันดับนะฮะแล้วก็จะมีการพูดถึงเหตุผลนะครับที่สนับสนุนน้องคนนั้นเมมเบอร์คนนั้นว่าโอ้ทำไมอยากให้เมมเบอร์คนนี้เป็นเซนเตอร์คนต่อไปล่ะซึ่งบางทีเนี่ยคนก็อาจจะเม้นแต่ชื่อมาอย่างเดียวแต่ว่าเหตุผลไม่ได้ใส่มาเราก็อาจจะเพิ่มเติมให้ด้วยละกันนะฮะในมุมมองของผมเองแล้วก็อาจจะหยิบจากคนที่เขาคอมเมนต์มาทั้ง10อันดับนะครับคะแนนเนี่ยมันจะสูสีกันมากนะฮะเริ่มที่อันดับที่9เลยนะครับเพราะว่าอันดับที่10เนี่ยมันดันไปเท่ากับอันดับ9นะฮะก็มาดูว่าเป็นใครนะครับผมอันดับ9จะมี2คนได้อันดับร่วมกันคนแรกก็คือน้องนายนะครับน้องนายเท่าที่ดูก็มีคนโหวตพอสมควรนะฮะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบใส่เหตุผลมาชัดเจนถ้าให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับน้องนายนะก็เป็นเมมเบอร์ที่มีความสามารถคนหนึ่งแล้วก็ได้มีผลงานในซิงเกิลที่10เพลงรองแล้วก็เห็นนะฮะเชื่อว่าในโอกาสต่อๆไปเนี่ยถ้าเกิดออฟฟิเชียลสามารถผลักดันเมมเบอร์ที่อาจจะไม่ใช่ท็อปเมมเบอร์ของรุ่น2ให้มาเป็นเซนเตอร์มันก็จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็น่าสนใจกันเลยทีเดียวแฟนคลับก็โหวตมาให้เป็นอันดับที่9ส่วนอีกคนนึงนะครับก็คือน้องฟอนนั่นเองนะฮะทุกอย่างก็เป็นไปได้นะครับบางทีการโหวตเนี่ยอาจจะเป็นเมมเบอร์คนเดิมก็ได้เราก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นคนใหม่คนต่อไปอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะก็แน่นอนแหละฮะที่คนยังโหวตน้องฟอนอยู่ก็จะมีในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆแล้วก็โอกาสแรกของน้องฟอนเนี่ยยังคงเป็นดับเบิลเซนเตอร์อยู่เราก็ยังไม่ได้เห็นโอกาสที่ฟอนเนี่ยจะใช้เดี่ยวเป็นเซนเตอร์คนเดียวก็น่าสนใจว่าจะออกมาเป็นยังไงนะฮะก็น่าจะมีความสดใสบวกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีในสไตล์ของน้องฟอนนะฮะต้องดูกันในอนาคตว่ามันจะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนถัดจากอันดับ9นะครับเราก็ขึ้นไปสู่อันดับที่6เลยนะฮะอันดับที่6นะครับเพราะว่าสูสีกันถึง3คน wow. นะครับ3คนอันนี้ตัดสินไม่ได้การโหวตของคุณผู้ชมเนี่ยที่ไปเม้นใน YouTube เนี่ยคือคะแนนในสูสีกันมากเราก็จะให้ทั้ง3คนเนี่ยอยู่อันดับ6ร่วมคนแรกนะครับก็คือแพนด้ากับนายเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกันถ้าพูดถึงเรื่องความสามารถ
การร้องเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็อาจจะเห็นบ้างหรือไม่ได้เห็นบ้างแต่ว่าเรื่องการร้องเนี่ยชัดเจนนะฮะเป็นคนที่มีความสามารถมีพรสวรรค์ในด้านนี้มากๆนะแล้วก็ถ้าแพนด้ายังไม่ได้รับโอกาสมากเท่าไหร่เนี่ยอายุก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วโอกาสที่แบบเราจะได้แสดงความสดใสของเรามันก็จะค่อยๆหายไปเนาะแฟนคลับก็โหวตให้แพนด้านี่เยอะอยู่นะฮะคนต่อมาก็จะเป็นน้องนิกกี้อันนี้โอชีผมนะฮะผมก็จะสามารถเพิ่มเติมได้แน่นอนน้องนิกกี้นี่ก็เป็นน้องเล็กที่ความสามารถนี่โดดเด่นมาตั้งแต่เข้าวงมากันเลยทีเดียวมียูนิตไลร่านะฮะไวร่าแล้วก็ได้มีผลงานในซิงเกิลที่10ด้วยนะฮะ Only Today ทุกคนก็รู้ๆกันอยู่เรื่องการร้องก็ดีเต้นก็ได้แต่ว่าในเรื่องการเป็นเซนเตอร์เลยเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นห่วงภาพลักษณ์ว่าแบบเอ๊ะนิกกี้เนี่ยจะสามารถคุมทั้งเพลงอยู่หรือเปล่านิกกี้อาจจะพร้อมหรือยังนะฮะสำหรับการที่แบบทุกคนจะต้องมาเพ่งเล็งที่ตัวนิกกี้คนเดียวอาจจะเป็นโอกาสของคนอื่นไปก่อนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถามว่าโอกาสที่จะเป็นเซนเตอร์เลยเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทาง Official แต่ถ้าพูดถึงว่าให้เป็นแถวหน้าเซมเบอร์ซือเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะฮะในอนาคตแต่เรื่องของการเป็นเซนเตอร์ก็ต้องดูกันยาวๆสำหรับนิกกี้นะฮะอีกคนนึงก็จะเป็นน้องแบมบูนะครับนี่ก็ติดอันดับ6มาด้วยเหมือนกันอันดับ6ร่วมถึง3คนน้องแบมบูน้องฟอนอย่างเงี้ยคนก็เชียร์แทบจะพอๆกันคือจริงๆเนี่ยเป็นเซนเตอร์ด้วยกันด้วยเลยก็ยิ่งดีนะฮะกับเพื่อนๆของเขาจะมีคอมเมนต์บอกมาก็อย่างเช่นเรื่องของการเอนเตอร์เทนคนการดึงความสนใจนะฮะสร้างเอกลักษณ์สร้างจุดเด่นของเราความสดใสนี่ก็มาเต็มนะฮะน้องแบมบูเรื่องของการแสดงในสเตจนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมากน้องแบมบูนี่ก็ถือว่าถ้ามีโอกาสสำหรับน้องจริงๆก็เชื่อว่าน้องน่าจะพร้อมที่จะรับตำแหน่งนั้นนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับตำแหน่งนี้คือถ้าออฟฟิเชียลเนี่ยจัดให้น้องแบมบูเป็นเซนเตอร์ได้เลยเชื่อว่าน้องแบมบูน่าจะทำได้ดีมากๆต่อไปนะครับขึ้นมาสู่อันดับ5อันนี้มี1เดียวนะครับอันดับ5ที่คนโหวตกันมาก็คือน้องนิวนะครับน้องนิวนี่ก็ถือว่าเป็นเมมเบอร์ที่มีความสามารถมากๆคนนึงไม่เว้นแต่เรื่องการร้องการเต้นนะครับจากยูนิตไวร่าที่น้องอยู่เรื่องการแสดงน้องก็มีประสบการณ์มาและน้องก็แบบอู้อายุก็โตเป็นสาวแล้วนะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะความพร้อมนี่น่าจะมาแล้วนะฮะสำหรับน้องนิวในการที่ขึ้นมาเป็นแถวหน้าหรือถ้าดีกว่านั้นก็ได้เป็นเซนเตอร์ไปเลยก็เหมาะสมเลยทีเดียวนะฮะหลายๆคนก็เชียร์เหมือนกันว่าน้องนิวเนี่ยมีความพร้อมในการเป็นเซนเตอร์เหมือนกันคนหนึ่งนะฮะแล้วก็จะสามารถไต่ระดับจนไปสู่การเป็นท็อปเมมอาจจะยืนหนึ่งของวงไปเลยก็ได้ในอนาคตแล้วเราก็มากันที่อันดับที่3กันเลยอันนี้มีอันดับร่วมกัน2ท่านนะฮะ2เมมเบอร์คนแรกก็คือผักขมนะครับผักขมรุ่นพี่คนหนึ่งในรุ่น2ก็ถือว่าเป็นเมมเบอร์ที่มีอายุมากคนหนึ่งในวงเหมือนกันและเชื่อว่าการได้รับตำแหน่งของผักขมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะฮะตัวเพลงแนวเพลงก็อาจจะหาอะไรที่เข้ากับความเป็นนะคนหัวเราะขี้ๆนะครับคนขี้อายคนขี้เขินอะไรแบบนี้ก็น่าจะหาเพลงที่เหมาะสมสำหรับผักขมได้แล้วถ้าบางคนไม่ได้ตามจริงๆก็อาจจะไม่รู้ว่าผักขมเนี่ยจริงๆเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะแต่เจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแสดงออกสื่อเท่าไหร่แต่ถ้ารู้ลึกจริงๆนะฮะสำหรับตัวผักขมนี่ถือว่าโอ้โหมันคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะประสบการณ์เรื่องการติดเซมเบอร์ซือนู่นเข้ามาตั้งแต่ซิงเกิลที่4แล้วนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าแบบจะตื่นกล้องหรือเปล่าจะออกสื่อไว้ไหมนะฮะสำหรับผักขมนี่ทำได้แน่นอนนะฮะหลายคนก็เชียร์ให้ผักขมได้รับโอกาสในการเป็นเซนเตอร์ครั้งต่อไปและก็ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าอันดับ3ร่วมอีกคนหนึ่งนะครับแหมวัยไล่เลี่ยกันเป็นแก๊งเดียวกันด้วยมินนั่นเองนะฮะก็มีคนโหวตมากเลยทีเดียวสำหรับสาเหตุผลที่คนเลือกมินก็จริงๆคล้ายๆผักขมแต่ว่ามินเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าประสบการณ์มีผลงานอาจจะมากกว่าผักขมในเรื่องของการแสดงด้วยนะครับมินเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะรับงานแบบว่าทุกประเภทอะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะไม่ว่าจะรับตำแหน่งไหนจะได้งานอะไรประสบการณ์อะไรเนี่ยเชื่อว่ามินเนี่ยทำได้อย่างในเรื่องการทำสเตจนะการแสดงในสเตจของมินก็ถือว่าสุดยอดมากๆคนหนึ่งนะและความนิยมของเขานะฮะวัดจากอันดับ general election มันก็การันตีได้อย่างหนึ่งแล้วแหละว่าเขาถึงเวลาแล้วที่มินเนี่ยจะต้องยืนหนึ่งเป็นเซนเตอร์กับเขาสักซิงเกิลหนึ่งสักเพลงหนึ่งให้ได้ถ้าเกิด Official ไม่เลือกเองนะฮะเชื่อว่าพลังของแฟนคลับก็สามารถส่งมินฮะให้ไปสู่แถวหน้าแล้วก็ดีกว่านั้นก็คือการเป็นเซนเตอร์ได้เลยสำหรับมินมากันที่อันดับ2นะแม่เมมเบอร์ก็เหลือกันไม่มากเนาะก็อาจจะพอเดาได้แล้วล่ะว่าน่าจะเป็นใครบ้างอันดับ2ก็โหวตกันเยอะมากๆคนนี้น้องมิวนิกนะครับถึงน้องจะจบการศึกษาไปแล้วนะครับ
จริงๆเป็นแค่การประกาศแต่ว่ายังไม่ได้มีสเตจจบการศึกษาคนก็ยังคงเชียร์ยังรักยังสนับสนุนและยังมองว่าการเป็นเซนเตอร์เนี่ยมันคู่ควรกับน้องมิวนิกจริงๆแล้วก็อาจจะมีผลในเรื่องของการประกาศจบการศึกษาของมิวนิกนะฮะที่แฟนคลับก็อยากจะเห็นการเป็นเซนเตอร์อีกครั้งเพื่อส่งท้ายนามสกุล BNK48 ของน้องและการได้รับตำแหน่งครั้งแรกของน้องมิวนิกเนี่ยก็ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยหรือว่าเอออฟฟิเชียลจะแบบดันคนมั่วๆหรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วเนี่ยน้องมิวนิกก็ฝึกฝนนะฮะพยายามมาโดยตลอดนะฮะก็จะมีพาร์ทเนอร์พี่สาวอย่างพี่มายูอย่างเงี้ยเขาก็คอยซัพพอร์ตมิวนิกมาโดยตลอดนะมิวนิกเขาก็ซ้อมร้องซ้อมเต้นมากๆจนได้เป็นเซนเตอร์คนแรกในรุ่น2แล้วก็ทำผลงานออกมาได้ดีตลอดนะฮะเพอร์ฟอร์แมนซ์เธอก็ทำออกมาได้ดีตลอดในเรื่องของการแจกความสดใสนะฮะตกแฟนคลับที่ได้มาดูโชว์ของเธอเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยน้องมิวนิกเนี่ยถ้าจะได้รับโอกาสอีกครั้งนึงทุกคนก็คงจะไม่ปฏิเสธถูกไหมฮะถึงแม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้วก็ตามแต่ความเป็นไปได้มันก็อาจจะน้อยมากๆเพราะว่าการจบการศึกษาก็ไม่รู้ว่าจะมีผลงานเพลงอะไรออกมาให้น้องอีกนะฮะหรือจะเป็นไปได้ไหมเราจะทำแบบวงพี่ AKB48 ที่เวลามีเมมเบอร์จบการศึกษาก็มักจะมีเพลงสำหรับเมมเบอร์คนนั้นโดยเฉพาะนะฮะเป็นเพลงส่งท้ายด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับวงเราหรือไม่และอันดับหนึ่งนะครับแม่ผลโหวตนี่ถล่มทลายจริงๆนะฮะยังไงคนนี้ก็ต้องเป็นเซนเตอร์ให้ได้ในโอกาสต่อไปนั่นก็คือน้องวีนะวีระยามีคนโหวตเยอะมากๆนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเมมเบอร์ที่สามารถรับช่วงต่อได้เลยกับน้องจีจี้น้องจีจี้เนี่ยจริงๆก็มีคนโหวตแต่ว่าคะแนนเนี่ยรู้สึกว่าจะเทไปทางน้องวีแบบเยอะมากๆนะเพราะจีจี้เนี่ยหลังจากที่ได้เป็นเซเตอร์ไปแล้วเนี่ยก็ควรจะส่งไม้ต่อให้น้องวีเพื่อนสนิทของเขาน้องวีเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถแทบจะทุกด้านการร้องการเต้นการแสดงได้หมดนะฮะน้องวีมีความพร้อมจริงๆฐานแฟนก็แน่นหนาทุกคนนะแฟนคลับน้องวีแล้วก็แฟนคลับ BNK48 ส่วนใหญ่เนี่ยก็เชื่อว่าคนต่อไปที่จะเป็นเซนเตอร์เนี่ยก็ควรจะเป็นน้องวีอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องการจัดลำดับเมมเบอร์จะลำดับความสำคัญหรือจัดลำดับความนิยมก็ไม่รู้ว่าทางวงจะเลือกจากอะไรอาจจะมีแผนอะไรที่ทางวงเตรียมไว้หรือไม่ส่วนเซนเตอร์เพลงต่อไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะยังเป็นรุ่น1ต่อไปในหลายๆซิงเกิลหรือว่าจะผลักดันรุ่น2ในช่วงเวลานี้เพราะเนื่องจากว่าสมาชิกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็กำลังจะหมดสัญญาภายในเวลาปีกว่าๆเท่านั้นเองนะในการผลักดันรุ่น2อย่างเต็มที่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำในเวลานี้เพื่อที่ว่าเมมเบอร์รุ่นที่2เนี่ยจะได้เป็นกำลังสำคัญในการที่พา BNK นะฮะพัฒนาต่อไปเดินไปข้างหน้าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับ10เมมเบอร์นะที่แฟนคลับนะฮะโหวตมาว่าอยากจะให้เป็นเซนเตอร์คนต่อไปนะก็ตรงใจคุณผู้ชมหรือไม่นะฮะหรือว่ามีเมมเบอร์ในเนี้ยที่เป็นโอชิคุณผู้ชมหรือเปล่านะฮะก็สามารถคอมเมนต์ได้คุณผู้ชมอยากให้เมมเบอร์รุ่นที่2คนไหนเป็นเซนเตอร์คนต่อไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะและช่วงท้ายแบบนี้นะเราก็จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางเตียนเตียน48นะฮะ Lucky Draw Season 3นะฮะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะสำหรับท่านที่สนใจที่จะลุ้นรางวัลนะฮะในลักษณะของกล่องสุ่มแต่ว่าเราใช้ระบบ Spin Wheelนะฮะในการสุ่มรางวัลใครสนใจก็สามารถติดต่อมาทางเพจติน48ได้นะฮะมีรางวัลใหญ่รออยู่นะฮะ1สิทธิ์มูลค่า200บาทนะครับซื้อกี่สิทธิ์ก็ได้ยิ่งซื้อมากก็มีสิทธิ์มากนะฮะในการลุ้นรางวัลใหญ่และจะมีแจกของพิเศษเฉพาะคนที่ซื้อกล่องสุ่มกับเราเท่านั้น wow. นะฮะลุ้นทั้งรางวัลแล้วก็ลุ้นทั้งของแถมที่เราจะแจกกันในรายการนะจะมีการไลฟ์ทาง YouTube ของติน48รอติดตามได้เลยแล้วก็สามารถจับจองได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะแล้วก็ไปเจอกันในไลฟ์นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่กับรายการถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย